เริ่มต้นอ่ะผมอ่ะได้ยินชื่อเสียงมาเพราะว่าผมจัดอบรมอยู่แล้วเขาเป็นคนเดียวเลยในรายชื่อที่ไม่เข้าอบรมแล้วผมก็เลยมาร์คชื่อไว้แล้วใครทำไมไม่เข้าจนมาวันนึงเนี่ยมันมีชื่อเนี้ยที่เขาย้ายจากส่วนของเทรดดิ้งครับมาอยู่ที่ HR เหมือนกันผมก็เลยเฮ้ยคนนี้ชื่อมันคุณนี่หว่าก็เลยเป็นครั้งแรกนะที่ผมได้มองเขาจริงๆอ๋อคนนี้นี่เองหลังจากนั้นก็คือด้วยความที่อยู่สำนักงานใหญ่กับบ้านผมเนี่ยมันแค่หน้าปากซอยอ่ะแล้วผมมาถึงเช้ามากเลยแล้วก็มาเจอเขาแต่งหน้าผมก็เริ่มหยอกเริ่มแซวเขาแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ยังไงอันนี้ใช้อะไรทำไมต้องทาคิ้วคือแบบวุ่นวายกับชีวิตเราเหลือเกินเราก็แบบอ่ะอันนี้ใช้อย่างนี้นะแล้วคือทุกวันเราก็แต่งทุกวันเป็นเหมือน everyday look ของเราทุกวันอย่างเงี้ยนางก็มาทุกวันหลังๆก็แบบกินข้าวไหมเออก็เนี่ยมาเพื่อกินข้าวกับครั้งที่กินข้าวมาทำงานก็ยังทันเลยแต่ก็จะมากินข้าวเช้ากับเขาเราก็เลยแบบนั่นลองทักไลน์เพราะแน่นอนตอนนั้นมันอยู่ในฝ่ายเดียวกันอ่ะมันก็มีไลน์กันอยู่แล้วไงแล้วก็ลองทักไลน์ลองคุยกันแล้วก็ค่อยเริ่มสานสัมพันธ์เริ่มจีบแต่นั้นมานะครับจริงๆแล้วว่าคือทัศนคติแล้วก็การเป็นผู้ใหญ่เราชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ mindset ทัศนคติของเขาอ่ะทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นคือเราเป็นคนใจร้อนเป็นคนพูดไวพูดไม่ค่อยคิดแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนดึงสติเราไว้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยในตลอดระยะเวลาที่เราคบกันอ่ะเขาทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะน่าจะฝากไว้ที่เขาได้และเขาจะเป็นผู้นำครอบครัวได้ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาจริงๆอ่ะเขาเป็นคนน่ารักสดใสนะเวลายิ่งเขาอารมณ์ดีรู้สึกว่าแบบเขาดูแบบดีดะเราอยู่ด้วยเรามีความสุขเพราะว่าผมจะซีเรียสกับงานมากยิ่งหลังจากผมอยู่ตรงนั้นได้อยู่ที่ทำงานเก่าได้ละ3ปีเนี่ยผมก็ออกมาผมตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทผมเพิ่งรู้จักเจ้าตัวนะว่าเจ้าตัวมีแพชชั่นคือผมนะมาเรียนด้วยเนี่ยเหมือนเขามีเราเป็นไอดอลอ่ะเขาก็จริงจังอ่ะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการศึกษานู่นนี่นั่นผมก็จะเฮ้ยคนนี้แหละใช่ที่เราแบบเราชอบแบบนี้เลยคุณ5ปีที่ผ่านมาที่ใช้คำว่าเหมือนอดทนแล้วก็เข้าใจส่วนใหญ่เขาจะเป็นฝ่ายที่อดทนกับเรามากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ฟังใครเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงใช้ความอดทนกับเราได้มากขนาดนี้แล้วก็บางครั้งในการปะทะถ้าฝ่ายหนึ่งแรงฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นน้ำเย็นซึ่งเขาจะเป็นน้ำเย็นให้เราตลอดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมาถึงจุดที่วันนี้เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันแล้วอะอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกผ่านพรีเซนเทชันนี้ไปว่าในวันข้างหน้ากิ๊บไม่รู้ว่ากิ๊บจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้อีกมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าจะทำทุกๆวันให้มันดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้ความรักของเราครั้งนี้มันยาวนานไปจนกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วคุณที่คอยดูแลเป็นแบบสร้างสีสันความสุขความสดใสให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับผมแล้วก็จะดูแลเขาไปตลอดเหมือนที่เป็นอย่างเงี้ยคือผมจะบอกรักเขาบ่อยนะแต่ว่าจะไม่ค่อยแสดงออกอย่างมากแค่รักนะแค่นี้แต่ว่าให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างครับมันผมได้วางแผนอะไรไว้หลายๆอย่างแหละก็เพื่อที่จะให้เขาอยู่ข้างๆเราอ่ะให้เขาได้สบายอยู่ไปจนตลอดจนแก่เฒ่าครับผม